ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยงตนันนะครับแล้วก็กับแพ็กเกจล่าสุดของเรานะครับกับเรื่องนักศึกษาฝึกงานก็ส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับก็จะประกาศผลแล้วนะครับหรือใครที่ฟังวิดีโอนี้หลังจากที่รับไปแล้วไม่ต้องกลัวครับเราจะรับอีกเรื่อยๆนะครับและนี่นะครับคืองานที่เราจะสอนกันในวันนี้นะครับก็คือการ extrude งานออกไปเรื่อยๆนะครับเอาไปทำเป็น motion graphic หรืออื่นๆนะครับหรือเอาไปงาน motion หรือจะเป็นแอนิเมชันก็แล้วแต่นะครับนี่คือเรนเดอร์ผมเรนเดอร์ออกมาเป็นแบบเวกเตอร์นะครับอยากจะโชว์เส้นออกมาแต่นี้จะไม่สอนในคลิปนี้จะสอนวิธีการ extrude แบบนี้เป็นหลักดีกว่าอันนี้คือตัวงาน 3D ของเรานะครับลองเดี๋ยวกด play ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บคนจะงงว่ามันงอกขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันงอกขึ้นมาได้ยังไงวิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะนิวงานใหม่โอเควิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายนะครับผมใช้กล่องสี่เหลี่ยม1กล่องนะครับวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแต่มันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับผมจะเปิดให้โชว์นะครับ shading wireframe นะครับก็คือเป็น wireframe on shaded นะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับผมเลือก edge นะครับลากครอบทั้งหมดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะเลือก keep face together ออกนะครับไม่เอานะครับแล้วก็คลิกที่อื่นก่อนเดี๋ยวลากครอบใหม่นะครับติ๊กเอาออกไปก่อนนะครับเอาออกไปลากครอบนะครับคลิกที่อื่นก่อนแล้วก็ลากครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับกดคำสั่ง extrude อย่าเพิ่งกดนะครับใจเย็นๆเราต้องการสร้าง keyframe นะครับลากครอบนะครับแล้วก็กด s นะครับตัว s snake นะครับ s ที่เฟรมที่1นะครับแล้วก็สมมติเอาผมระยะห่างทีละ5เฟรมแล้วกันไม่เอาเดี๋ยว10ดีกว่ากด S อีกครั้งหนึ่งนะครับกด S อีกครั้งหนึ่งนะครับนะกด S นะครับจะเป็นขีดแดงๆนี่คือ keyframe แล้วผมก็กด extrude นะครับ extrude นะครับกด S นะครับก่อน extrude นะครับกลับมากดที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับคือต้องมี keyframe ที่1แล้วก็10นะครับที่10เนี่ยผมจะดึงออกนี่ดึงออกงี้นะครับแล้วกด S อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการ key animateนะครับลองดูนะครับนี่ที่1นะครับ1 10นี่งอกได้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะทำให้งอกต่อบางคนอาจจะงงพี่ครับผมสงสัยมากทำไมต้องกดคีย์ย้ำไปย้ำมาเนื่องจากว่าการคีย์เฟรมเนี่ยนะครับเราต้องคีย์เฟรมต้นคีย์เฟรมปลายพอไอตัวปลายมันจะงอกออกมาเนี่ยก่อนงอกมันก็ต้องมีเก็บอยู่ในท่าเดิมคือต้องไปคีย์ต้นที่1ก่อนแล้วค่อยกลับมาคีย์ที่10เดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโมเดลเป็นแผ่นบ้างเป็นแผ่นแบนๆงี้นะครับแล้วผมอยากให้มีอะไรปุดๆงอกๆงอกขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็เลือก Edge นะครับลากครอบทั้งหมด Keyframe ที่1นะครับแล้วก็ Keyframe ที่10นะครับพอจากนั้นผมกลับมาที่ Keyframe ที่1ก่อนก็ได้แล้วผมกด Extrude 1ครั้งนะครับแล้วกด S เลยนะครับตรงนี้ Keyframe จะหายไปเนื่องจากว่ามันเป็นคนละ Edge กันคนละ Edge หรือคนละเส้นกันนะครับผมกลับมาที่10แล้วผมก็ดึงออกนี่ลองดัดตกแต่งเล็กน้อยนะครับเกินอย่างนี้ละกันอย่างนี้ละกันขึ้นมาอย่างนี้แล้วกด S นะครับก็จะการงอกขึ้นมาแล้ว1ครั้งปุ๊บอยากจะให้งอกต่อเช่นสมมุติผมเลือกแนวEdge แนวนอนทั้งหมดช่วงนี้นะครับเลือกอย่างนี้เลยผมต้องกด S ตรงนี้ก่อนนะครับ S ที่10ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกด Extrude ตรงนี้นะครับ Extrude ที่10นะครับกด S แล้วไปที่20นะครับสมมติที่20แล้วผมก็ดึงออกมาเซ่ขยายตรงกลางก็ได้ว่าอึ๊บลองดูแกนด้วยนะครับมันก็งอกขึ้นมาแบบเท่ๆอย่างนี้แล้วแล้วกด S นะครับลองค่อยๆถอยหลังกลับไปนะครับมันจะงอกปึ๊บแล้วกลับไปคือต้องเป็นการคีย์ต้นแล้วค่อยกลับไปคีย์ปลายถ้าผมต้องการจะคีย์ต่อนะครับคีย์ต่อเลยก็ไม่ยากครับผมก็ extrude ตรงที่20นะครับ extrude ปุ๊บแล้วไทม์ไลน์ตรงเนี้ยมันจะโล่งเพราะว่ามันไม่เคยมีคีย์เฟรมมาก่อนผมต้องกด S ก่อน1ครั้งนะครับ S ที่20นะครับแล้วไปที่30นะครับผม extrude อีกครั้งหนึ่งนะครับ extrude รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกมาอึ๊บอึ๊บดึงแกนนี้ดึงนี้อึ๊บหดแล้วกดอันเนี้ยงานงอกแล้วครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยพอลืมคีย์ต้นนะครับ
เนี่ยถือว่าเสียลืมกด S ที่20นะครับพอเราไม่ได้คีย์เราไปดัดเลยเนี่ยพอโมเดลมันกลับมาเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะเสียทันที20ปุ๊บนี่ที่30ก็ต้องกด S ด้วยแล้วลองดึงออกเอาใหม่อ่ะแล้วกด S นะครับไปกลับไปฟึบฟึบฟึบไงครับเช็คคีย์เฟรมก่อนจะดึงออกนะครับทุกครั้งจะต้องมีคีย์เฟรมก่อนหน้าเช่นจาก30ผลจะไป40ผมต้อง extrude อันใหม่ออกมา extrude ปุ๊บคีย์เฟรมจะหายหมดนะครับเพราะว่ามันขึ้น edge แถวใหม่ก็กด S ก่อน1ครั้งนะครับกด S ก่อน1ครั้งแล้วไปที่40นะครับดึงออกแล้วก็กด S อีกครั้งหนึ่งป้องกันผมเชื่อว่าคนที่ทำครั้งแรกเนี่ยนะครับทำผิดพลาดแน่นอนนะครับไม่มีใครเก่งแต่กำเนิดอ่ะถอยหลังดูนะครับถอยหลังปึ๊บ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 เดี๋ยวผมคลิกขวาเลือก Object Mode นะครับแล้วลองกด Play ดูใหม่อะไรอย่างนี้ก็ลองไปทำดูได้นะครับหรือนะครับอีกแนวหนึ่งนะครับขอลบทิ้งก่อนได้ไหมมีแผ่น1แผ่นนะครับแผ่น1แผ่นผมปรับนะครับinput นะครับกด control a นะครับปรับ input นะครับจาก10ปรับเป็น1แล้วผมจะ animate ให้เส้นเนี้ยมันงอกไปเรื่อยๆนะครับผมลากทั้งหมดกด s ที่เฟรมที่1นะครับแล้วก็มาที่เฟรมที่10แล้วกด s ที่ผมจะ extrude เนี่ยจาก1ปุ๊บไป10แล้วงอกเลยนะครับผมกลับมาที่1ก่อนแล้วผมก็เลือกเส้นที่ผมต้องการนะครับกด s อีกครั้งนึงนะครับเพื่อป้องกันการลืมกด extrudeแล้วก็กด S นะครับสังเกตว่าคีย์เฟรมหายไปแล้วนะครับกด S ทันทีที่เฟรมที่1มาเฟรมที่10ผมดึงขึ้นอย่างนี้นะครับกด S ผมลองย้อนกลับไปที่เฟรมที่1นะครับมันงอกขึ้นแล้ว1ชั้นผมอยากจะให้มันงอกต่อนะครับผมกด extrude กด S นะครับตรงนี้คีย์เฟรมหายกด S เลยมาที่20ผมลอง extrude มาอย่างนี้นะครับ extrude มาอย่างนี้ลองย้อนกลับไปนะครับเห็นผลชัดๆง่ายๆนะครับผมอาจจะ extrude ต่อไปอีกนะครับ extrude ปุ๊บคีย์เฟรมหายกด S ทันทีแล้วมาที่30ดึงขึ้นกด S แอบ extrude ต่อนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วกด S ถ้าคีย์เฟรมหายกด S ทันทีนะครับก่อนจะ animate แล้วมาที่40ผมดึงมาอันนี้กด S นะครับจบที่48แล้วกันก็ extrudeที่40ก่อนนะครับ extrude กด s แล้วไปที่48ดึงมันลงผมอยากดึงมันลงให้มันชิดกับขอบแผ่นล่างผมก็ใช้วิธีการ snap นะครับกดตัว c แล้วกด s อย่างนี้นะครับลองกด play ให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆเทคนิคนึงนะครับที่สามารถสร้างสรรค์งานของเราเราอาจจะไปประยุกต์ใช้เป็นอะไรได้อีกมากมายเลยนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของเท็กเจอร์นะครับถ้าเป็นงานโมชั่นเนี่ยเท็กเจอร์คงไม่ได้ขายคงจะขายเป็นสีแล้วการจัดแสงซะมากกว่าก็จะไม่มีปัญหาถ้าเรื่องของเท็กเจอร์เนี่ยผมว่าปัญหางานงอกแน่นอนนะครับก็อาจจะไม่เหมาะกับเรื่องเท็กเจอร์แต่เหมาะกับการทำเป็นโมชั่นกราฟิกทั่วไปโอเควันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันกับการ extrude animate นะครับเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เทคนิคนี้ผมก็คิดค้นด้วยตัวของผมเองนะครับก็คือลองมั่วๆดูจนเข้าใจว่ามันสามารถ animate ได้ก็เลยเอามาสอนทุกๆคนดูนะครับเหมือนในโลโก้ของ CG ของ Mizzy นะครับก็ลองดูโอเคใครมีคำถามก็โพสต์ถามในแฟนเพจได้สวัสดีครับ